ยพัฒนาการที่ดีของลูกเริ่มต้นที่พ่อแม่สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกจากสสส.ผลิตภัณฑ์ดูแลส้นเท้าแตกพอก้าพริกไทยตราไร่ทิพย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาหลายๆนี่อย่ามาหลังสิจับคู่กันแล้วยกขึ้นมาแล้วดมดมหน้าใกล้ๆกันหอมหันมามองกล้องแล้วยิ้มแบบหอมสุดฤทธิ์หอมสุดฤทธิ์แล้วเป่าทำหน้าเหมือนเหม็นจริงมากเลยนี่ๆๆเปลี่ยนเนอร์อินเนอร์เปลี่ยนเปล่าที่ในอ่างกะปิจริงมีอินเนอร์เปลี่ยนมากเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาต้องการเจ๊เป้าเดี๋ยวนี้ล้างหน้าน้องแพงมาก่อนลูกไปคู่กับเป๋าแทนเป๋ากอดเจ๊เป้านี่เราขัดขืนบ้างก็ได้นะพอหรอครับเจ๊จะเอาไปทำอะไรกันถ่ายอันนี้เอาไปทำอะไรเขาไปลงโซเชียลนะแกไอ้หมวยเจ๊เป้าจ่ายตังค์นะเนี่ยให้น้องแพงกับเป๋ามาเป็นพรีเซนเตอร์กะปิให้แกเจ๊เป้าเนี่ยเขาสร้างแบรนด์ตัวเองได้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วเขาแข็งแรงมากอยู่แล้วกับการเป็นพรีเซนเตอร์กะปิของเขาอะนะคะไม่มีใครดังเท่าเขาแล้วอะกะปิที่มีชาเขียวโรยอยู่ข้างหน้าพี่เขาคนเดียวเป็นราเชื่อราเป็นเชื่อราไม่ใช่ชาเขียวอันนี้เหมือนอย่างร้านพี่แมนนะจริงๆต้องบอกเลยว่าพอเขามาบริหารเองเนี่ยลุยใหญ่ทำทุกอย่างเองหมดเลยแต่สุดท้ายนั่นน่ะไม่รอดจริงๆอันนี้ไปดูไหมว่าเป็นยังไงลองกลับไปดูไงลองกลับไปดูไหมพากลับไปร้านก๋วยเตี๋ยวแคสซี่พระยาเป็นร้านสแตนด์อโลนอยู่ร้านเดียวบนตึกแถวเก่าแก่อายุกว่า100ปีบนถนนศรีพระยาแห่งนี้ลูกชิ้นทุกอย่างในร้านก็จะทำกันเองปั้นกันเองเตรียมกันเองรวมถึงขนมจีบสูตรเด็ดของครอบครัวที่สืบทอดกันมาซึ่งจะต้องหมักหมูกับเครื่องเคราซะก่อนอันนี้ทำยังไงคะพี่แมนก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเอาไข่ผสมกับเนื้อหมูสับคลุกหมูกับไข่ไก่ใส่ไชโป๊หวานสับตามด้วยมันแก้วที่คุณยายดำขูดให้เมื่อสักครู่นี่ละค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลผงปรุงรสคลุกเคล้าจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปห่อเกี๊ยวกันต้องขัดมุมเหรอคะเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ดูง่ายจังครับอย่างนี้มันจะแสบไหมได้แสบผมว่าผมใส่หมูเยอะเกินไปครับมันร้อนนะครับหนุ่มเป๋าสาวแพรจีบได้ที่ก็เอาไปนึ่งนาน15นาทีจีบสุกพอดีค่ะเขาขายลูกละ6บาทโปะกระเทียมเจียวหอมๆจิ้มกับซอสโอ้โหสวรรค์เลยล่ะค่ะนอกจากจะอร่อยแล้วขนมจีบเนี่ยยังเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูสุดอลังการของพี่แมนนั่นก็คือบะหมี่8เซียนเหยียบเมคาซึ่งต้องทอดขนมจีบและลูกชิ้นแคททั้ง5อย่างซะก่อนจะทอดอะไรครับทอดขนมจีบก่อนค่ะทอดขนมจีบค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทอดขนมจีบก่อนแล้วมันจะกัดกันป้าเล็กผู้ช่วยตั้งแต่รุ่นคุณยายดำบอกว่าที่จะต้องเอาลงทีละอย่างเนี่ยเพราะมันจะติดกันค่ะที่สำคัญหน้าตาของลูกชิ้นหรือขนมจีบจะไม่สวยเรียกว่าต้องใจเย็นนั่นแหละค่ะนอกจากของทอด5อย่างแล้วยังมีไข่ดาวที่ป้าเล็กต้องทอดทีละใบลงเลยลงเลยลงเลยเทสไลด์วางไม่อ๋อไม่ได้แล้วครับบางงาม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 ไหลบางงามนะบางงามไหลเป็นไรเดี๋ยวโชว์ให้ใหม่ถ้าเทนี้เทอย่างนี้อย่าสไลด์แบบคล้ายๆแบบเราขาวลงก่อนแล้วก็ลากมางี้แล้วมันไข่แดงมันจะไปอยู่พอดีไงเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยป้าเล็กแกก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะแค่ไข่ดาวยังต้องทอดใหม่เลยด้านฝั่งพี่แมนก็กำลังขมักขม้นลวกบะหมี่อยู่หน้าร้านน้องเป๋าน้องแพรจ้ามาลวกก๋วยเตี๋ยวหน่อยแล้วไม่ใช่ป้าเล็กอย่าป้าเล็กไม่ได้เกี่ยวกับป้าเล็กเลยไปอยู่ข้างหลังพี่แมนกับป้าเล็กแกก็จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแบบนี้ละค่ะตามประสาคนอยู่ด้วยกันนานฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องตุ๊กกระจายไปนะคะจริงไหมครับป้าเล็กบางทีอารมณ์ดีก็อยู่นะอารมณ์ไม่ดีก็บางทีดับเพลิงที่ว่าไฟไหม้สองคนบอกลูกค้าทุกคนบอกเป็นเรื่องปกตินะที่นี่นะเสียงดังอย่างนี้สนุกป้าแกก็บอกค่ะว่าเป็นเรื่องปกติด้านพี่แมนก็ลวกบะหมี่ถึง20ก้อนจากนั้นก็จัดวางเครื่องเคราทั้งลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นทอดขนมจีบหนึ่งขนมจีบทอดวางเกี๊ยวทอดโปะไข่ดาวเสร็จค่ะ8เซียนเหยียบเมคาที่พี่แมนคิดเองขายเองมากว่า2ปีแล้วโอเคเสร็จแล้วจ้ะสวัสดีครับว้าวว้าวว้าวเมนูนี้สะเทือนปัตตภีค่ะจานใหญ่เวอร์ต้องบอกว่า8เซียนเหยียบเมคาเนี่ยมีไซส์เล็ก70บาทไซส์ใหญ่100บาทแล้วก็มีไซส์จัมโบ้200บาทไซส์จักรพรรดิ400บาทและไซส์ที่กำลังเห็นอยู่นี้คือไซส์เจ้ายุทธจักรราคา
888บาทว่าแต่นมเปากับสาวแพรจะกินหมดไหมล่ะคะเนี่ยมากจริงๆลูกค้าจะชอบมากคือขนมจีบทอดเพราะว่าจะเป็นไซส์เจ้ายุทธจักรกับไซส์จักรพรรดิเท่านั้นที่จะมีขนมจีบทอดและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะพอเดินมาค่ะพอเดินมามาแล้วไว้ตรงกลางไหมอ๋อต้องเรียงตามลำดับทั้งหมดคือ8เซียนถูกไหมคะทั้งหมดนี่คือขนาดตระกูลของ8เซียนอันไหนเล็กสุดอันนี้70อันนั้น70ครับอันนี้เล็กสุดถ้วยนี้สั่งบ่อยไหมถ้วยนี้ก็วันนึงก็ประมาณ10กว่าถ้วยแล้วอันนู้นล่ะอันนี้ก็ต้องโทรมาสั่งก่อนส่วนมากเขาจะโทรมาสั่งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทำนานหน่อยขนาดพับครึ่งสนามบอลพับครึ่งสนามแล้วส่วนใหญ่คนที่สั่งเป็นวัยรุ่นส่วนมากก็เป็นพวกวัยรุ่นนะฮะแล้วก็มาทำคนทำงานมาทางอินสตาแกรมมั่งมาทางมาเช็คอินเช็คอินเช็คอินนะเขากินกันกี่คนคะชามนี้ชามยักษ์นี้น้อยสุดก็7คนนะที่หมดแล้วที่บอกว่าทำแล้วเจ๊งก็คืออะไรก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าแม่เขาปล่อยมือก็ให้เราบริหารเราก็คิดการใหญ่เลยใช่ไหมหนึ่งเลยขยายสาขาก็เจ๊งไปออกอีเวนต์ทุกงานเจ๊งหมดไม่ได้คุณคืนเลยด้วยก็เลยกลับมายืนที่เดิมก็เลยกลับมายืนที่เดิมแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะธุรกิจเราทำไมมันถึงไปออกสาขาไม่ได้เอาไว้เราก็เลยไปดูพวกทีวีแชมเปี้ยนหรืออะไรของญี่ปุ่นก็เลยบอกเออของเราเนี่ยมันต้องเป็นแบบสแตนด์อะโลนก็คือว่าเหมือนว่าให้คนเขาอยากเป็นบะหมี่ในตำนานอยากจะมากินที่ร้านเราเป็นร้านเดียวไม่ใช่ของแฟชั่นต้องเป็นของแบบคลาสสิกอ่ะใครสนใจอยากจะไปชิมก็แวะไปได้ที่4พระยาขอบคุณมากค่ะพี่เมย์ค่ะขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะก็ไปได้นะคะลูกชิ้นแคะอร่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างนี้แน่นอนส่วน2คนค่ะฝากละครเลยค่ะเดี๋ยวรอดูคุณหนูครับก็ฝากละครบอกรักซาตานด้วยนะครับผมน้องแพรล่ะน้องแพรก็ฝากด้วยนะคะรับรองว่าบทเรา2คนทำให้ทุกคนสนุกแล้วก็น่าติดตามแน่ๆค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นด้วยกันเนาะใช่ด้วยกันติดตามช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเรายังอยู่แถวสีพญายังไม่ไปยังวนเวียนอยู่กับพี่แมนนี่แหละค่ะแต่ว่าหมวยเล็กเขาจะพาไปตะลุยกินของกินทั้งย่านเลยจะอร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันขอบคุณสองคนค่ะขอบคุณนะคะสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์